ความคืบหน้ากรณีที่ทอมทำร้ายแฟนสาวโอ้โหหลายคนเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกสลดใจทีเดียวนะคะทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมาก็นานนะ7ปีนะคะแต่ว่าไม่พอใจกันเรื่องของการไปเปลี่ยนรหัสไลน์นะคะเข้าไม่ได้แล้วก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาสุดท้ายทำร้ายร่างกายกันล่าสุดตอนนี้พนักงานสอบสวนเตรียมที่จะออกหมายเรียกสาวทอมมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะกรณีนี้ก็คือคู่รัก2คนน้องฟางผู้หญิงนะคะอายุ22ปีฝั่งสาวส่วนแฟนทอมอายุ27ปีเนี่ยแหละค่ะคลิปมันก็เต็มไปด้วยการทำร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะในคลิปจะเห็นว่าสาวทอมเนี่ยเป็นคนทำร้ายร่างกายแฟนสาวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมีเอาหมวกกันน็อกฟาดที่ศีรษะจนน้องเนี่ยล้มลงไปแล้วก็ทั้งเตะทั้งต่อยหลังจากนั้นก็มีผู้เห็นเหตุการณ์นะคะที่เข้ามาดูเนี่ยค่ะก็ยังคงตบคงตีแล้วก็ฉุดกระชากลากถูตลอดเวลาจนกระทั่งสุดท้ายมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาห้ามเหตุการณ์แล้วก็จบลงด้วยการที่ทอมคนนี้ขับรถหนีออกไปนะคะล่าสุดพันตำรวจเอกอิทธเชษฐ์หอมวงหอมหวงนะคะผู้กำกับการสน.ผลโยธินเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอให้สาวทอมคนที่ก่อเหตุเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ก่อนนะคะว่ายังไม่เข้าข่ายพยายามฆ่าซึ่งหากไม่มาวันนี้ก็จะออกหมายเรียกเพื่อเข้ามอบตัวคาดว่าตอนนี้สาวทอมน่าจะอยู่ระหว่างการหลบหนีที่ต่างจังหวัดค่ะส่วนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เราจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมีผู้ชายบางส่วนที่ไปยืนดูอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวตำรวจบอกจะต้องเรียกมาสอบปากคำว่าในจุดนั้นมีใครอยู่บ้างรวมไปถึงสอบถามด้วยว่าทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องนี้ต้องตอบให้ชัดเจนค่ะอาการน้องฟางวันนี้ญาติเปิดเผยว่าต้องทานอาหารอ่อนไปก่อนเพราะว่ากระดูกฟันแตกนะคะส่วนการทานยานั้นถ้าเป็นยาเม็ดเล็กๆน้องจะสามารถทานได้แต่ถ้ายาเม็ดใหญ่เนี่ยก็ต้องไปเอาไปบดละลายน้ำก่อนแล้วถึงจะทานได้นะคะเดี๋ยวน้องจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฐานรองกระดูกตาในวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าฐานรองกระดูกลูกตาของน้องนั้นแตกด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะอาการล่าสุดของน้องและยังมีอีกหนึ่งความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นสามีที่พยายามจะขอคืนดีกับภรรยาแต่ภรรยาไม่ยอมนะคะก็เลยชักปืนยิงใส่ภรรยาที่บริเวณขาแล้วก็จับเอาไว้เป็นตัวประกันในรถยนต์นะคะเจรจากันนานกว่า4ชั่วโมงล่าสุดค่ะก็ยอมปล่อยตัวภรรยาออกมารีบนำไปส่งโรงพยาบาลกันแล้วแต่ว่าตัวสามีนั้นยังคงอยู่ในรถอยู่นะคะเหตุเกิดขึ้นบริเวณ4แยกเหนือคลองถนนเพชรเกษมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะตำรวจสภ.เมืองกระบี่นำกำลังเข้าปิดล้อมรถเก๋ง Toyota Vios สีบรอนเงินซึ่งเป็นของนายสายันพิมลเดชกุลอายุ48ปีที่ชักปืนยิงใส่อดีตภรรยาก็คือนางอารีรัตน์พิมลเดชกุลอายุ47ปีเป็นครูสอนภาษาจีนนะคะแล้วก็จับเธอเอาไว้เป็นตัวประกันอยู่ภายในรถค่ะฝ่ายหญิงถูกยิงที่ขาเสียเลือดไปมากค่ะพลตำรวจตรีบุญทวีโตรักษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พยายามโทรศัพท์เจรจานานถึง4ชั่วโมงนะคะซึ่งก็ล่าสุดค่ะพบว่ามีการปล่อยตัวแล้วนำตัวฝ่ายหญิงนั้นส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทางสามีนั้นยังไม่ยอมลงมาจากรถเลยนะคะซึ่งมีความพยายามที่จะนี่ค่ะก็เป็นช่วงนาทีที่ยอมปล่อยตัวภรรยาซึ่งเป็นครูสอนภาษาจีนลงมาจากรถจะเห็นว่าเธอบาดเจ็บที่บริเวณขาเธอไม่สามารถจะเดินได้เพราะว่าโดนยิงที่ขานะคะแล้วก็มีการให้ทางลูกมาช่วยเจรจาด้วยใช่ค่ะเนื่องจากเจรจายากมากเลยนะคะไปรับลูกสาวมาช่วยเจรจานะคะอันนี้เป็นฝ่ายญาติของฝ่ายหญิงนะคะส่วนฝ่ายชายค่ะก็มีคนมาช่วยเจรจาเหมือนกันก็คือพี่สาวของฝ่ายชายซึ่งต้องไปรับมาจากย่านตาขาวมาช่วยกันเจรจานะคะใช้เวลาอย่างที่บอกว่ายาวนานถึง4ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะทีนี้อยากจะย้อนไปดูว่าตอนช่วงที่เขาเจรจากันอยู่เนี่ยนะคะฝ่ายชายค่ะได้ขอน้ำดื่มจากเจ้าหน้าที่เพราะว่านั่งอยู่ในรถนานมากๆนะคะในภาพจะเห็นว่าผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าคนนี้นำขวดน้ำใส่ถุงเดินไปที่รถแล้วก็ยื่นทางกระจกเบาะหลังนะคะเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายชายขับรถไปหาอดีตภรรยาที่บ้านในเมืองกระบี่ระหว่างนั้นมีปากเสียงกันค่ะฝ่ายชายใช้อาวุธปืนยิงที่ขาภรรยา1นัดแล้วก็นำตัวขึ้นรถขับมาทางอำเภอเหนือคลองมีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะโทรแจ้งตำรวจจนติดตามรถยนต์คันนี้มาถึงที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นน่าจะมาจากปัญหาภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแยกทางกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้หย่าร้างกันนะคะฝ่ายชายก็พยายามที่จะขอคืนดีค่ะจริงๆกว่าจะ
เหตุชุลมุนทั้งหมดเนี่ยตำรวจเขาถึงขั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า50นายปิดการจราจรเป็นชั่วโมงเลยนะคะแต่อ่ะสุดท้ายตอนนี้ผู้หญิงอย่างน้อยก็ปลอดภัยออกมาได้แล้วแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวคงจะต้องขยายความกันต่อละค่ะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะอ่ะทีนี้มาดูสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมอิทธิพลของเซินตินพายุผ่านไปแล้วแต่อิทธิพลนั้นยังคงมีอยู่ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะส่วนสังขละบุรีกาญจนบุรีตอนนี้คลี่คลายแล้วค่ะแม่สอดที่จังหวัดตากก่อนเลยนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำตามลำห้วยต่างๆยังสูงอยู่โดยเฉพาะแม่น้ำเมยค่ะยังมีระดับสูงอยู่ที่4เมตร85เซนติเมตรล่าสุดมวลน้ำไหลไปท่วมที่อำเภอท่าสองยางแล้วก็มีน้ำป่าทะลักซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่สองนะคะซึ่งเชื่อมระหว่างตำบลแม่สองกับตำบลแม่อุสุเสียหายชาวบ้านไม่สามารถใช้สัญจรได้และทางอำเภอตอนนี้เอาทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือราษฎรตามริมแม่น้ำเมยแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ต้องรับมวลน้ำมาจากอำเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอแม่ระมาดในอีก 1-2 วันถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ำก็จะกระทบกับพื้นที่เป็นวงกว้างเลยค่ะส่วนสถานการณ์ที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะคะหลายจุดตอนนี้คลี่คลายแล้วระดับน้ำที่สะพานไม้อุตมานุสรณ์สะพานมอญก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวได้ตามปกติส่วนชาวบ้านเสน่ห์พ่องนะคะที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้กลับเข้าบ้านได้แล้วคาดว่าไม่เกิน7วันค่ะสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่บ้านเกาะเสด็งนะคะทางสัญจรก็ยังคงถูกตัดขาดอยู่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่หลายร้อยคนเลยล่าสุดทหารต้องเข้าไปช่วยนะคะก็มีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเนี่ย 4-5 ชั่วโมงเลยค่ะติดตามต่อนะคะกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งรองนายกก็สั่งเร่งเดินหน้าโครงการนะคะบอกว่าเดือนสิงหาคมจะต้องมีความคืบหน้านะคะมีการแบ่งพื้นที่ริมสองฝั่งเจ้าพระยาเอาไว้เป็น4ช่วงด้วยกันนะคะต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับสถาปัตยกรรมของรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะความคืบหน้าโครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังดำเนินการมาแล้วปีกว่านะคะล่าสุดคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะแบ่งเขตความรับผิดชอบพื้นที่2ฝั่งเจ้าพระยาปรับภูมิทัศน์ให้เข้ากับวิถีชีวิตและรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานเดิมนะคะและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องคืบหน้าอย่างจริงจังค่ะโดยแบ่งพื้นที่ออกมาก็คือช่วงที่1ตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงกรมชลประทาน3เสนระยะทางประมาณ2.9 กิโลเมตรนะคะช่วง2กรมชลประทาน3เสนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าประมาณ 3.9 กิโลเมตรค่ะช่วงที่3จากสะพานพระราม7ถึงคลองบางพลัดระยะทาง 3.3 กิโลเมตรโดยประมาณและช่วงที่4คลองบางพลัดถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าประมาณ 3.8 กิโลเมตรค่ะที่ผ่านมารัฐบาลก็ดำเนินการย้ายชุมชนที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะให้มีที่อยู่ใหม่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายนะคะไปอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีและบ้านมั่นคงต่างๆตามความสมัครใจนะคะแล้วก็ยังมีประชาชนบางส่วนต้องการกลับภูมิลำเนาก็มีการรื้อย้ายเกือบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังดำเนินการย้ายประมาณ100หลังคาเรือนจะมีแผนไปอยู่ที่หมู่บ้านมั่นคงบางใหญ่และกลับภูมิลำเนาค่ะมาดูความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยข่าวดีมากๆเลยเขาสามารถคิดค้นเป็นเรือที่ไม่จมน้ำแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะออกมาใช้ถือว่าเป็นรายแรกของโลกเลยนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดจากคุณวนิดาเพ่งจันทร์ค่ะเหล็กอลูมิเนียมทั้งแผ่นถูกนำมาทำเป็นรำเรือผู้โดยสารซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกที่นำอลูมิเนียมมาใช้แทนไฟเบอร์กลาสในการผลิตเรือซึ่งมีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นสูงในกรณีที่เรือเกิดการชนหรือการกระแทกจากคลื่นนอกจากนี้ยังฉีดโฟมพิเศษความหนาแน่นสูงไว้ใต้ท้องเรือทำให้เรือสามารถลอยน้ำได้ดีขึ้นด้านหลังของดิฉันตรงนี้นะคะคือการทดสอบการลอยตัวของเรือค่ะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันนะคะเรือลำนี้จะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากถึง3เท่าของน้ำหนักตัวเรือโดยเรือที่ทำด้วยอลูมิเนียมทั้งลำรวมทั้งมีโฟมรองอยู่ใต้ท้องเรือจะทำให้เรือลอยตัวได้นาน 3-5 วันค่ะความสำเร็จของการผลิตเรือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ต้องการให้มีเรือความปลอดภัยสูงเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว
ตรงส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างเริ่มต้นให้อุตสาหกรรมเรือได้เห็นว่าการพัฒนาโดยการลงทุนเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันก็สามารถทำให้ช่วยเรื่องของเซฟตี้มากขึ้นเพราะงั้นเขาก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนคือประเทศไทยก็จะมีปัญหาเรื่องใครอยากเป็นคนเริ่มต้นเพราะงั้นตรงนี้สำนักงานนวัตกรรมเราสนับสนุนให้คือการเริ่มต้นหลังจากนั้นก็จะมีคนเขาเรียกว่า follower คืออุตสาหกรรมก็จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงคืออาจจะไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เน้นอยู่2เรื่องคือเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นผู้บริหารบริษัทสกุลซีซึ่งคิดค้นนวัตกรรมนี้ก็เชื่อว่าปัญหาอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้งจะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหันมาเลือกเรือที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้นข้อดีของมันก็คืออายุการใช้งานของมันอย่างลำเนี้ยอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีเพราะเนื่องจากเรือวัสดุอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมมารีนเกรดซึ่งมันสามารถอยู่ในน้ำทะเลได้เนี่ย 20-30 ปีไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่ผุก็จะแพงกว่าไฟเบอร์สักประมาณ 20-30% ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตเรือใน2ขนาดหลักได้แก่ขนาดเรือสปีดโบ๊ท5เมตรรองรับ6ที่นั่งและขนาดเรือโดยสาร19เมตรรองรับ 80-100 ที่นั่งโดยสามารถผลิตได้2ลำต่อเดือนและในอนาคตคาดว่าจะสามารถขยายกำลังการผลิตเรือไปสู่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานให้ครอบคลุมทุกรูปแบบเฉลิมพรไวยเวทาถ่ายภาพวนิดาเพ็งจันทร์ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานมาดูความคืบหน้าติดตามจระเข้ในทะเลภูเก็ตนะคะล่าสุดชุดไตรทองเจอไหมคะในพื้นที่เจอตัวแล้วแต่ว่ายังจับไม่ได้นะคะตอนนี้พบว่ามันไปถึงหาดไตรตังที่ป่าตองแล้วนะคะความคืบหน้าค่ะในการที่จะไล่จับจระเข้ตัวนี้นะคะไปโผล่ที่หน้าหาดไตรตังตำบลป่าตองของอำเภอกระทู้แล้วนะคะเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะก็มีผู้คนที่ไปพบเห็นว่ามันลอยอยู่ทะเลนะคะห่างจากชายฝั่งไปประมาณ500เมตรนะคะไปดูภาพเลยนะคะซึ่งชุดไตรทองเนี่ยลงพื้นที่เฝ้าระวังร่วมกับฝ่ายปกครองนี่ค่ะชัดเจนเลยเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะคะแต่ว่าล้อมจับเป็นไปได้ยากนะคะก็เลยต้องร่วมกันหลายฝ่ายมีชุดไกรทองมีฝ่ายปกครองมีเจ้าหน้าที่เทศบาลป่าตองนะคะแบ่งกำลังการไปตรวจตามชายฝั่งตามโขดหินนำเจ็ตสกี3ลำออกค้นหาด้วยแต่ว่าต้องสังเกตอยู่ห่างๆนะคะตอนที่สังเกตการอยู่ทางเรือเนี่ยพบว่ามันลอยอยู่เหนือน้ำแต่พอเจ้าที่เห็นหรือว่าเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็หลบไปอยู่ใต้น้ำและเจ้าหน้าที่ต้องพยายามกดดันให้จระเข้เข้าชายฝั่งให้ใกล้มากที่สุดนะคะชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปีก็จะได้ล้อมจับได้ค่ะพักครู่เดียวค่ะต่างประเทศช่วงหน้าหลายประเทศในเอเชียตอนนี้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายโดยที่สภาพอากาศในญี่ปุ่นต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายส่วนเปิดประเด็นบันเทิงนะคะมีบรรยากาศการคัดเลือกสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2018สาวงามโปรไฟล์ดีหลายคนร่วมประชันค่ะ